จบไปแล้วท่านผู้ชมสำหรับการแข่งขัน AFC U17 พบกันระหว่างทีมสาดลาวพบกับทีมสาดมาเลเซียก็เสมอกันไปเนาะท่านผู้ชมเสมอกันไป2ประตูต่อ2จากนาทีทําอิดนาที40ปลายมาเลเซียสามารถยิงประตูขึ้นนําก่อน1ประตูต่อ0แล้วทีมสาดลาวก็สามารถได้จุดโทษยิงประตูขึ้นนําในนาทีที่20ปลายนอกจากนั้นทีมสาดลาวก็สามารถยิงประตูขึ้นอีกชนะนําก็ไปตื่ม2ประตูต่อ1ในนาทีที่30ปลายก่อนจบเกมการแข่งขันในส่วนเวลาทําอิดลาวนํามาเลเซียไป2ประตูต่อ1พ่อเขามาในส่วนเวลาที่2ในนาทีที10ปลายหา20นาทีทีมสาดมาเลเซียสามารถยิงประตูขึ้นนําตีเสมอได้2ประตูต่อ2และ2ทีมเฮ็ดยังกันต่อไปบ่ได้จุดจบนาที90นาทีถือว่าทางกรรมการต่อเวลาบาดเจ็บไปอีก6นาทีด้วยกันแต่ก็บ่มีใครสามารถยิงประตูได้เกมคู่ขี้สู้สีโอกาสมีเบิด2ทีมสุดท้ายก็ถือว่าเสมอกันจบเวลาเสมอกัน2ประตูต่อ2ส่วนว่าเกี่ยวกับเรื่องจะเป็นอะไรว่าทีมสาดลาวจะตกหอบบ่หรือว่าได้ไปต่อตัวนี้รอถาที่ตามข่าวๆนํากันจากทางสตล.หรือว่าสหพันธ์บัตรแห่งสาดลาวตื่มว่าเป็นอะไรเนาะนี่คือบรรยากาศตอนช่วงการแข่งขันจบแล้วท่านผู้ชมผู้คนก็เดินทางกลับเบิดแล้วมีแต่ขนาดเสียดายเนาะถ้าหากว่าเฮาคงรักษาสกอร์ได้เฮาบ่เสียในถูกอันนั้นก็ถือว่าเฮาก็ชนะ2ทิ้งเอ้าถือว่าคู่นี้สู้สีคักท่านผู้ชมคู่นี้สู้สีกันแต่ว่าเกมของมาเลเซียนี่บุกนักก่อนบุกนักก่อนทีมสาดลาวคั่นลาวเฮาพยายามที่จะบุกนักขึ้นกว่านี้แอดมินคิดว่าลาวเฮาก็มีโอกาสหลายคือกันท่านผู้ชมเสียดายเนาะเสียดายบ่เป็นจังเนาะด้านนอกบรรยากาศเบื้องนอกไปเลย